สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแนวหน้าออนไลน์นะครับแนวหน้าฟรอนต์ไลน์เราพบกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับวันนี้ผมวิเทียนมุตตามระครับอยู่ระหว่างการเดินทางอีกแล้วครับคือปกติอย่างที่เรียนนะครับถ้าผมอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวกับทัวร์ของ Around the World เนี่ยก็จะไปออกอากาศสดที่แนวหน้าทุกวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ว่าถ้าช่วงอยู่ระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นบางครั้งก็อาจจะต้องลารายการหรือบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นกรณีวันนี้เนี่ยถ้ามีเวลาก็จะบันทึกเทปแล้วก็ส่งไปให้ออกอากาศทางที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทำจากในห้องพักบนเรือสำราญก็แสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าอาจจะดูส้มๆภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าแสงในห้องที่พักที่นี่เนี่ยเขาใช้หลอดไฟที่เป็นสีออกแบบเป็นสีเหลืองๆกันนะครับมันก็เลยทำให้หน้าออกจะดูส้มไปนิดหนึ่งผมอยู่ระหว่างการเดินทางมากับคณะของ Around the World ครับเดินทางมาเมื่อวันอังคารแล้วก็บินจากกรุงเทพมาที่ลอนดอนทริปนี้เนี่ยเราจะเดินทางจากลอนดอนไปเที่ยวที่ลิสบอนประเทศโปรตุเกสแล้วก็จากลิสบอนก็จะไปเที่ยวอีกหลายๆประเทศหลายๆเมืองในประเทศสเปนนะครับก็จะเป็นทริปที่มีความยาวทั้งหมด11วันออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็จะกลับไปถึงกรุงเทพวันที่11ตุลาคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าผมสามารถที่จะบันทึกเทปแล้วส่งกลับไปที่เมืองไทยได้ก็จะบันทึกเทปแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ทางแนวหน้านำไปออกอากาศแนวหน้าฟรอนต์ไลน์นะครับจะได้มีโอกาสแต่ว่าก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เข้าสู่เทศกาลของการเดินทางเข้าสู่ช่วงฤดูที่เรียกว่าฤดูไฮซีซันก็อาจจะมีหลายครั้งที่จำเป็นต้องลารายการฟรอนต์ไลน์นะครับรายการฟรอนต์ไลน์เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละรอบในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับแสดงความเสียใจกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่รถบัสพานักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วเกิดเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับในแวดวงการศึกษาแล้วก็เป็นที่สะเทือนใจของประชาชนทั่วไปครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กๆ เป็นเยาวชนทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจมากกว่าปกติแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับที่เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยยังเป็นเด็กในวัยเรียนยังเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็อันดับแรกก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ครูที่ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้อย่างที่ผมเรียนครับว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆที่เราคนในสังคมไทยแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนในหลากหลายแง่มุมนะครับแง่มุมแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการไปทัศนศึกษาก่อนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องแยกจากเรื่องของการไปทัศนศึกษานะครับไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกหวาดกลัวไม่อยากให้ลูกตัวเองลูกหลานตัวเองหรือโรงเรียนเนี่ยพาเด็กออกไปทัศนศึกษาภายนอกซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการเรียนรู้นอกโรงเรียนหรือการไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ควรจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนเสียใจเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกแต่ว่าในเรื่องของการออกไปทัศนศึกษาการออกไปเรียนรู้โลกภายนอกต้องบอกว่ายังเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นส
สำหรับเด็กๆนะครับในการที่จะไปเรียนรู้เพราะว่าทุกครั้งที่การมีการไปทัศนศึกษาภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลหรือแม้แต่ตัวผมเองเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับตามที่คนจีนเนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางหมื่นลี้เนี่ยมีค่ามากกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่มเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเดินทางทุกครั้งที่ไปทัศนศึกษาภายนอกเนี่ยเราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆอื่นๆอีกมากมายเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือของผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเราต้องมีการวางแผนกันให้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนซึ่งเขาร่วมเดินทางไปโดยที่เขาไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการเดินทางไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกพาหนะในการเดินทางเนี่ยบทเรียนแรกจากกรณีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการของโรงเรียนสถานศึกษาในการที่จะควบคุมมาตรฐานการเดินทางให้ดีนะครับตั้งแต่เรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นที่น่าตกใจแล้วผมเชื่อว่าคนทั้งสังคมก็ตกใจเช่นกันว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้นเนี่ยเป็นรถบัสที่มีอายุถึง54ปีอันที่จริงเนี่ยเราถ้าเราดูด้วยตาเปล่ารถบัสเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีอายุถึง54ปีเพราะว่าเขามีการทำสีภายนอกใหม่มีการตกแต่งภายในใหม่ทำให้มันดูเหมือนใหม่แต่ว่าโรงเรียนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องวางมาตรการให้ดีในเรื่องนี้นะครับตั้งแต่หนึ่งในการคัดเลือกบริษัทที่เกี่ยวข้องในการที่จะมาเป็นคู่สัญญาในเรื่องของการเดินรถบริการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องวางแผนให้ดีเอาง่ายๆอย่างผมทำบริษัททัวร์ผมยังต้องกำหนดเลยว่าทุกครั้งที่เราเดินทางไปตามที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเมืองต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยรถบัสที่มาบริการคณะทัวร์ของเราเนี่ยจะต้องอายุไม่เกินกี่ปีคือรถเนี่ยต้องมีสภาพที่ใหม่ไม่ทรุดโทรมแล้วก็จดทะเบียนไม่เกินกี่ปีเราจะมีการระบุไว้ชัดเจนคือประรู้จากสภาพภายนอกตัวรถเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกครับแต่ว่าสถานศึกษาเวลาประกวดราคาเวลาที่ก่อนจะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราขอดูทะเบียนรถที่จะมาใช้ในการรับส่งนักเรียนของเราได้ว่ารถคันนั้นเนี่ยจดทะเบียนเมื่อวันที่เท่าไหร่มีการตรวจเช็คสภาพอย่างไรตามสภาพมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกหรือไม่อันนี้ต้องเป็นบทเรียนนะครับทุกโรงเรียนหลังจากนี้เนี่ยต้องเข้มงวดในเรื่องนี้มากๆเพราะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียกคืนกลับมาได้รวมถึงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพรถความใหม่ความเก่าของรถการตรวจสภาพรถที่ต้องมีอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยรวมถึงการระบุแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ประวัติของผู้ขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคนขับรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถที่ต้องพานักเรียนไปเนี่ยสถานศึกษาต้องระมัดระวังต้องตรวจหนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่มีบริการขับขี่แน่ๆ2บริการขับขี่ไม่ขาดอายุ3ไม่มีประวัติในเรื่องของอาชญากรรมอันนี้มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าคือบางคนอาจจะมองข้ามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับประวัติอาชญากรรมมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบครับเพราะว่าคนที่เคยมีประวัติด่างพร้อยเนี่ยแน่นอนว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะมีไม่เท่าเทียมกับคนที่เขารักษาประวัติมาอย่างดีงามอันนี้คือเรื่องแรกที่ต้องสถานศึกษาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับส่วนถ้าขยับขึ้นมาในหน่วยงานที่สูงกว่าสถานศึกษาเนี่ยก็คือในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องวางมาตรการในเรื่องนี้ให้เป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ให้เป็นที่ปฏิบัติแล้วก็มีการตรวจสอบได้ทุกโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาต้องวางมาตรการให้ดีว่า1ก็คือการที่จะพาเด็กออกนอกสถานที่ไปทัศนศึกษาต้องมีการวางแผนให้ดีไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะเท่านั้นนะครับแม้แต่เส้นทางที่จะเดินทางจุดเป้าหมายที่จะไปสถานที่ที่จะไปดูในเรื่องของความปลอดภัยความ ละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่า
การวางแผนการเดินทางทางการศึกษาเนี่ยมันก็เหมือนกับผมวางแผนการท่องเที่ยวว่าจะเดินทางเนี่ยหนึ่งก็คือใช้รถอะไรใช้ยานพาหนะอะไรมีความปลอดภัยแค่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทางการศึกษาที่เราจะไปที่นั่นเราไปเรียนรู้อะไรมีเรื่องของความปลอดภัยตรงไหนมีเรื่องของจุดเสี่ยงอะไรบ้างรวมกระทั่งบางครั้งการทางการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องไปพักแรมค้างแรมในสถานที่ภายนอกก็ต้องตรวจเช็คว่าสถานที่พักเนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องระมัดระวังให้รอบด้านอย่าให้แบบเพียงแค่บทเรียนของเรื่องของรถบัสเท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องอื่นๆกับที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในการเดินทางเนี่ยที่ต้องมาครอบคลุมให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็ระมัดระวังให้มากกว่านี้เพราะว่าชีวิตของทุกคนมีค่านะครับโดยเฉพาะชีวิตของเยาวชนซึ่งหลายคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นอนาคตของชาติเราต้องมาสูญเสียเด็กนักเรียนไปจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนหัวใจของคนทั้งประเทศเป็นอย่างมากตอนเหตุช่วงที่เหตุเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ระหว่างที่ผมกำลังจะออกจากเดินทางมาในทริปนี้เนี่ยตอนที่ได้ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจกับเรื่องนี้มากๆนะครับส่วนบทเรียนเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานถัดไปที่จะต้องนำมาเป็นบทเรียนแล้วก็เอามา ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกเนี่ยไม่ว่ากับใครก็ตามกับเยาวชนหรือกับใครก็ตามเนี่ยก็คือกรมการขนส่งทางบกกับมาตรการในการควบคุมรถบัสโดยเฉพาะรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่เนี่ยต้องเข้มงวดกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าไม่เข้มงวดเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นคือเราอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้ามันมีความระมัดระวังมีการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะรถบัสรถขนส่งสาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ที่รถยนต์รถแท็กซี่ระเบิดเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเมื่อมันเกิดการระเบิดขึ้นกับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่อย่างเช่นรถบัสเนี่ยมันเกิดความสูญเสียขึ้นอย่างมากมายครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่ากับเด็กหรือกับผู้ใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมการขนส่งทางบกต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับในการตรวจสอบให้ดีเรื่องของรถขนส่งสาธารณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขึ้นไปถึงกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีครับแล้วก็เรื่องถัดไปเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นข่าวว่ามีเรื่องของกรณีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตซึ่งขาดหายเป็นหนึ่งท่านเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะตกหล่นไม่ได้เลยเพราะว่าการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่การที่จะมีรายชื่อของคนที่ร่วมขณะเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะทราบว่าเขาอยู่ในนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตแต่มันรวมไปถึงความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของเขาด้วยเพราะว่าถ้าหากเขาไม่มีชื่ออยู่ในคณะที่ร่วมเดินทางก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าประกันที่จะควบคุมในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะไม่ครอบคลุมถึงตัวของเขาด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอกครับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องการเดินทางรวมทั้งอย่างบริษัททัวร์อย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีการทำรายชื่อการส่งรายชื่อมันต้องครบถ้วนถูกต้องมีความละเอียดอันนี้เป็นบทเรียนครับพอเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยกับการที่รายชื่อของผู้ร่วมเดินทางในรถทัศนศึกษาขนาดเนี้ยไม่ตรงกับความจริงอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจซึ่งเพิ่งปรากฏมาหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยประมาณวันกว่าๆถึงได้ทราบว่ามันมีความคลาดเคลื่อนของรายชื่อของผู้ที่อยู่บนรถบัสคันนั้นนะครับเรื่องถัดมาที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเนี่ยนะครับก็คือ เรื่องการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุโดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเราจะเห็นเลยว่าทันทีที่เกิดเหตุในกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนที่เป็นทั้งสื่อแล้วก็คนที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ทำหน้าที่เสมือนสื่อออกมาแสดงความคิดเห็นเสนอรูปภาพเสนอสิ่งต่างๆมีทั้งที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมเราจะเห็นว่าการเสนอสื่อของบางสำนักรวมทั้งการนำเสนอของคนบางคนในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการละเมิดสิทธิของส่วนบุคคลของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยการลงรูปการละเมิดสิทธิของเยาวชนด้วยการลงรูปอันนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังรวมถึงการแสดงภาษาแสดงทัศนคติที่เกี่ยวข้องมันจะมีหลายคนหลายภาคส่วนเนี่ยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่มีการนำเสนอผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองหรือแม้แต่สื่อออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยประชาชนทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อได้แล้วเนี่ยก็มีการนำเสนอซึ่งมีข้อที่ต้องติติ่งเพราะเรื่องนี้เนี่ยสังคมไทยต้องเรียนรู้ครับสังคมไทยต้องรู้จักเคารพสิทธิของคนอื่นต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองในการที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้ก็คือส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแต่การนำเสนอข่าวสารข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยต้องเสนอด้วยความรับผิดชอบจริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ประสบเหตุนั้นๆ นะครับแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังถัดไปเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคคลในแวดวงการเมืองเนี่ยก็ต้องมีการแสดงท่าทีการแสดงท่าทีของนักการเมืองในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาไม่แสดงท่าทีอะไรเลยหรือเขาเพิกเฉยเนี่ยก็จะหาว่าถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาแสดงท่าทีที่บางอย่างที่ไม่เหมาะสมต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองผมเห็นรูปภาพของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยที่ไปเยี่ยมเด็กที่ประสบอุบัติเหตุที่รอดชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกรณีที่หนึ่งก็คือว่าเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยในช่วงโดยเฉพาะในช่วง24ชั่วโมงแรกเนี่ยควรอยู่ในระหว่างการเฝ้าระมัดระวังโดยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับโดยสารพยาบาลแต่เมื่อรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยไปเยือนเนี่ยไปเยี่ยมเด็กๆเนี่ยกลับเอาเด็กๆเนี่ยมานั่งต้อนรับรัฐมนตรีและภาพที่เราเห็นนี่คือรัฐมนตรียืนแต่เด็กๆเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นแล้วในระยะเวลาที่กำลังสูญเสียนั้นหนึ่งต้องนึกถึงสภาพจิตใจของผู้ที่เพิ่งประสบเหตุมาเด็กๆเหล่านั้นนี่คือผู้ที่เพิ่งประสบเหตุมาเพียงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตใจเขาได้รับการกระทบกระเทือนแล้วการที่จะพาเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยมาต้อนรับรัฐมนตรีเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากแล้วท่าทีรัฐมนตรีที่ยืนแล้วเด็กนั่งกับพื้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างมากแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องระมัดระวังสำรวมกริยาท่าทางให้มากการที่ไปพบไปอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไปเยี่ยมผู้ที่ประสบเหตุตรงนั้นเนี่ยสีหน้าที่ยิ้มแบบที่เห็นในภาพเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์ที่คนทั้งประเทศเนี่ยกำลังเศร้าแต่ว่าถ้าไปเยี่ยมเขาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะครับผมก็เน้นว่าไม่ต้องไปเยี่ยมอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ถ้าไปเยี่ยมเนี่ยก็ควรจะอยู่ในท่าทางกริยาที่เหมาะสมนะครับสำรวมไม่ได้ยิ้มขนาดนั้นแล้วสองก็คือการที่พาเด็กมาต้อนรับเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยนะครับแม้ว่าในภาพถ่ายเนี่ยจะเห็นเพียงแค่ด้านหลังของเด็กไม่เห็นหน้าของเด็กก็ตามแต่ว่ารัฐมนตรียืนแล้วเด็กนั่งกับพื้นเนี่ยผมว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะด้วยกาลเทศะด้วยประการทั้งปวงเราเห็นภาพเนี่ยนะครับแม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์เวลาที่ประชาชนอยู่พื้นเนี่ยท่านยังน้อมพระวรกายเนี่ยลงไปใกล้ประชาชนแต่ภาพที่เราเห็นรัฐมนตรีไปเยี่ยมเด็กๆเนี่ยรัฐมนตรีกับยืนตรงแต่เด็กๆเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมเป็นเขานะผมจะลงไปนั่งกับพื้นคุยกับเด็กๆแต่จริงๆถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมจะบอกเด็กๆไม่ต้องมาให้การต้อนรับ
เลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปดูไปช่วยเหลือทำแบบปิดทองหลังพระเนี่ยมันทำได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเกณฑ์ผู้ประสบเหตุเนี่ยมาให้ก้อนการต้อนรับแบบในภาพเพราะฉะนั้นท่าทีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ต้องระมัดระวังนะครับถัดมาก็คือเรื่องท่าทีของสังคมต่อเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นว่าสังคมเนี่ยมีปฏิกิริยามีการนำเสนอภาพเรื่องราวข่าวสารในมุมมองของตัวเองแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนไม่ดังในสังคมก็ตามก็จะมีการแสดงปฏิกิริยาในเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือในเรื่องของการแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งอันนี้เนี่ยท่าทีของสังคมก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับส่วนเรื่องที่สองที่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องกรณีผู้ร้องให้มีการล้มการเลือกตั้งสว.2รายครับคือยังมีคำร้องในเรื่องของการล้มการเลือกตั้งสว.เนี่ยหลายคำร้องแต่ว่า2คำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องไปแล้วเนี่ยก็เป็นคำร้องของพลตำรวจโทกฤตชัยนะครับกับนายแดนปรีชาเนี่ยนะครับซึ่งเป็น2คนที่ยื่นคำร้องในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือยังมีอีกหลายคำร้องครับโดยเฉพาะคำร้องที่ส่งไปโดยเฉพาะคำร้องที่ส่งไปโดยผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นคำร้องที่น่าสนใจครับเพราะกรณีการเลือกตั้งสว.อย่างที่ผมเคยเรียนมาก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งสว.ไปแล้วว่าด้วยกระบวนการที่มาของสว.ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเราก็ทำกันเป็นขั้นๆตั้งแต่เลือกในระดับอำเภอในระดับเขตขึ้นมาเป็นระดับจังหวัดขึ้นมาระดับประเทศถ้ามันเกิดปัญหาในระดับเขตแล้วคนจากระดับเขตเนี่ยต้องไปเลือกในระดับจังหวัดคนระดับจังหวัดต้องไปเลือกคนระดับทั้งประเทศมันจะเกิดเป็นปัญหาลูกโซ่นะครับเพราะว่า1คือถ้าการเลือกตั้งในระดับอำเภอหรือเขตมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคนที่ต้องไปเลือกกันเองหรือเลือกข้ามกลุ่มในระดับจังหวัดนี่ก็คือคนที่มีปัญหาเราก็ถัดไปถึงคนที่ไปเลือกในระดับประเทศก็จะเป็นระดับที่มีปัญหาซึ่งคำร้องของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินที่ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีกระบวนการในการ เรียกประชุมกันก่อนมีกระบวนการในที่เขาเรียกง่ายๆกระบวนการในการหัวการเลือกสว.เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็การลงคะแนนซึ่งดูผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นไปโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างชัดเจนซึ่งก็น่าสนใจนะครับน่าจับตามองเพราะว่าถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีตกไปแล้วคือไม่รับในเรื่องของข้อกล่าวหาของ2ท่านที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ยแต่ยังเหลือคำร้องอีกหลายคำร้องและคำร้องที่น่าสนใจก็คือคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะกลับมาในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วครับว่าที่มาสว.ของสว.ชุดปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่มาที่ซับซ้อนเกินไปเราเป็นกระบวนการที่มาที่ประชาชนทั่วไปอย่างผมหรืออย่างคุณผู้ชมจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครสว.เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสว.ชุดที่มาจากกระบวนการแบบนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่ายึดโยงกับประชาชนเนี่ยไม่ได้แต่จะเรียกได้ว่าเป็นแค่ยึดโยงกับผู้สมัครสว.ด้วยกันเองเท่านั้นนะครับซึ่งผมว่าเป็นวิธีการได้มาซึ่งสว.ซึ่งถือได้ว่าพิสดารที่สุดในโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับถ้าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับควรจะแก้ในเรื่องของที่มาของสว.เนี่ยใช้วิธีการเลือกตั้งที่มันง่ายกว่านี้แล้วก็ใช้วิธีการเลือกตั้งที่ประชาชนทุกคนรวมทั้งผมรวมทั้งคุณมีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งสว.ด้วยกันให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมการเลือกตั้งสว.ที่มาของสว.เนี่ยมันควรจะเพิ่มการมีส่วนร่วมให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งสว.แต่การเลือกตั้งสว.ตามรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยกลับทำให้คนเพียงแค่กลุ่มเดียวคนที่เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกกันเองมันถึงได้เกิดการจัดตั้งคณะกลุ่มคนขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยกันสมัครเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสว.แล้วก็มาเลือกกันเองแล้วก็ได้สว.ที่เราก็รู้ใครๆก็พอจะสงสัยได้ว่ามาจากกลุ่มคนกลุ่มไหนข้างไหนพรรคไหนโดยเป็นการเฉพาะซึ่งจะบอกอยู่ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญที่ผมเห็นด้วยนะครับที่ว่าควรจะต้องแก้เนี่ยก็คือเรื่องของปปช.เพราะว่าต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะมีเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงก็จริงแต่มันมีจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าปปช.กับรัฐบาลจับมือกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญโคตรโกงเพราะอะไรครับว่าเพราะว่าปปช.เนี่ยไม่สามารถถูกถอดถอนได้โดยประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับเดิมปี40ปี50เนี่ยประชาชนสามารถเข้าชื่อร่วมกันแล้วส่งไปให้สภาแล้วสภาต้องส่งไปให้ศาลวินิจฉัยคุณสมบัติของปปช.หรือการกระทําผิดอำนาจหน้าที่ของปปช.ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนได้แต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจไว้อย่างนั้นครับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยประชาชนเข้าชื่อกันได้ก็จริง20,000รายชื่อแล้วส่งไปที่สภาให้มีการไต่สวนการกระทําผิดของสว.ของปปช.ได้แต่อํานาจในการถอดถอนปปช.นั้นเนี่ยกลับอยู่ที่ประธานสภาว่าประธานสภาจะวินิจฉัยว่าจะส่งเรื่องให้ศาลดําเนินการต่อหรือไม่เท่ากับอะไรครับเท่ากับว่าถ้ารัฐบาลจับมือกับปปช.หรือสมรู้ร่วมคิดกับปปช.มันจะเกิดกระบวนการซึ่งเกิดการคอร์รัปชันกันได้โดยไม่สามารถที่จะเอาผิดใครได้แม้กระทั่งถ้าปปช.ทำผิดก็ไม่สามารถทำผิดได้เพราะอะไรเพราะว่าประธานรัฐสภาซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลหรือไม่แม้ว่าจะมีประชาชนเข้าชื่อกันมาแล้ว20,000ชื่อหรือ50,000ชื่อหรือเป็นแสนเป็นล้านชื่อก็ตามเนี่ยถ้าประธานรัฐสภาไม่ยื่นต่อก็ถือว่าจบถือว่าจบตรงนั้นแล้วประธานรัฐสภามาจากไหนครับประธานรัฐสภาก็มาจากพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยว่าถ้าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องอำนาจของสว.มันมีหลายเรื่องที่เราเคลือบแคลงสงสัยแต่เราทำอะไรไม่ได้อย่างกรณีนาฬิกายังจำเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนมาได้ไหมครับประชาชนสงสัยเยอะแยะมากมายต้องการข้อมูลจากปปช.ทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากปปช.เลยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าชื่อกันถอดถอนปปช.ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยกระบวนการในการถอดถอนปปช.เนี่ยทำไม่ได้เลยถ้าปปช.กับรัฐบาลเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่บางประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับการหากว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่เอามาพูดกันเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องประเด็นของที่มาของสว.ซึ่งขณะนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังเราก็ให้คำร้องเนี่ยตกไปแล้ว2คำร้องยังเหลืออีกบางคำร้องซึ่งไม่แน่ว่าที่มาของสว.ชุดปัจจุบันที่ทำงานอยู่นี้เนี่ยอาจจะนะครับถูกวินิจฉัยว่ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับซึ่งเป็นการประชุมกรอบความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียนกับประเทศในตะวันออกกลางหรือเรียกว่าเอเชียคอร์ปอเรชั่นหรือที่เรียกกันว่า Asia Cooperation Dialogue เนี่ยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีไปประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าไปครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งบางครั้งตอนอยู่เมืองไทยก็พูดอะไรผิดทุกถูกอย่างเช่นกรณีเดิมที่เราเคยพูดถึงกันมาแล้วกรณีพูดถึงข้อดีข้อเสียของอัตราเงินบาทที่แข็งตัวแต่ว่าการไปประชุมแบบนี้เนี่ยต้องเรียนว่าหนึ่งก็คือว่าเป็นการประชุมที่มันมีการเตรียมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์
ก็จะต้องเตรียมร่างต่างๆให้สำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องเตรียมเรื่องราวต่างๆให้คือมีคนเตรียมข้อมูลให้นายกเยอะนะครับแล้วการไปกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมระดับนานาชาติอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีร่างสุนทรพจน์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เราก็คงไม่ต้องไปห่วงว่านายกรัฐมนตรีท่านจะไปรั่วหรือไปพูดอะไรเปิ่นๆในงานประชุมระดับนานาชาตินะครับในที่ประชุมเนี่ยเพราะว่ามันมีกรอบที่จะต้องพูดในกรอบแล้วก็มันจะมีคนร่างให้อ่านพูดง่ายๆคือมีคนร่างให้อ่านอยู่แล้วแต่ถ้านายกรัฐมนตรีที่หรือเป็นบุคคลที่มีความชำนาญการมีความจำดีมีความรู้ดีเนี่ยเขาอาจจะแค่อ่านโพยว่าเตรียมอะไรมาให้บ้างแล้วก็พูดเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้โพยแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้โพยแล้วก็ยกขึ้นมาอ่านหรือบางคนอย่างที่เราเคยเห็นภาพนะครับที่ต้องก้มหน้าแล้วเอาโพยวางไว้บนตักแล้วก็แอบอ่านโพยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าเวลานายกรัฐมนตรีไปประชุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีรุ่นอาวุโสหรือนายกรัฐมนตรีระดับเด็กฝึกงานก็ตามไปประชุมระดับนานาชาติอย่างนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการพูดแบบที่เรียกว่าเป็นสุนทรพจน์เท่าไหร่เพราะว่าเขามีการวางกรอบให้พูดอยู่แล้วมีการร่างสคริปต์ให้พูดอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีแต่ละท่านจะใช้วิธีอ่านโพยหรือท่านจะใช้วิธีพูดตามความเข้าใจแต่เขามีกรอบให้พูดอยู่แล้วเพราะตรงนี้ไม่ต้องเป็นประเด็นแต่ประเด็นที่น่าห่วงก็คือว่ากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแบบสดๆสิครับเพราะว่าการไปเดินทางประชุมระดับผู้นำภูมิภาคอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากต่างประเทศหรือสื่อมวลชนจากในประเทศหรือสื่อมวลชนในหลายระดับแล้วบางครั้งเนี่ยสื่อมวลชนอาจจะถามคำถามซึ่งอยู่นอกประเด็นที่หน่วยงานต่างๆเขาเตรียมให้นายรัฐมนตรีเอาไปพูดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งหรือนายรัฐมนตรีที่ผมก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยจะพูดอะไรหลุดไปบ้างหรือเปล่ากับการให้สัมภาษณ์คือในเวลาประชุมระดับผู้นำเนี่ยเขาเตรียมกรอบให้ละแต่เวลาต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบไม่ว่าจะเป็นกับผู้สื่อข่าวจำนวนมากหรือการให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สื่อข่าวเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูละครับว่าการให้สัมภาษณ์จะออกมาเป็นอย่างไรกับเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือจะมีเรื่องรั่วกลับมาให้คนไทยเราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์หรือได้อับอายขายหน้าประเทศหรืออาจจะกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตามองครับเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีอยู่ในระหว่างการเยือนที่ประเทศกาตาร์เพื่อร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สำคัญแล้วเป็นโอกาสของเธอนะครับที่จะได้แสดงบทบาทถ้าเธอมีความรู้ความสามารถเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในภูมิภาคทางตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคหนึ่งในโลกที่มีปัญหาความขัดแย้งที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงท่าทีการแสดงบทบาทที่สำคัญและเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศที่ดีได้อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีท่านกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า เทปที่ผมบันทึกอยู่ออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางนั่งเรือสำราญนี่ก็ถ่ายในห้องพักที่ในเรือสำราญที่ผมเดินทางในครั้งนี้นะครับเป็นเรือสำราญที่ผมบินมาลงที่อังกฤษแล้วก็ลงที่ลอนดอนจากลอนดอนเนี่ยเราขึ้นเรือสำราญที่เมืองเซาท์แฮมป์ตันเรือออกจากเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยก็เดินหน้าไปที่ลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสจากนั้นเนี่ยก็จะออกจากลิสบอนแล้วก็ไปเที่ยวในอีกหลายๆเมืองในประเทศสเปนก่อนจะเดินทางกลับไปที่อังกฤษนะครับแล้วก็กลับประเทศไทยหน้าผมอาจจะดูสีส้มๆนิดนึงเพราะว่าถ่ายในห้องพักที่โรงแรมแล้วก็แสงในห้องพักที่โรงแรมเนี่ยมันเป็นหลอดไฟแบบแสงสีส้มมันก็เลยทำให้หน้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้างหลังผมเนี่ยก็จะเห็นเป็นทะเลวันนี้เป็นวันที่เรือเนี่ยเดินทางแล้วก็อยู่กลางทะเลนะครับเดี๋ยวผมให้ชม
ภาพภายในนะครับของที่นี่นี่ครับอันนี้ก็คือห้องพักที่เราพักกันแต่ไหนถ่ายจากในห้องพักแล้วเนี่ยก็ให้ชมห้องอาจจะรกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นห้องพักส่วนตัวพักอยู่คนเดียวนะครับนี่คือบริเวณห้องพักของเรานะครับข้างนี้เป็นระเบียงเดี๋ยวผมเปิดพาออกไปดูนอกระเบียงไหนๆมาบันทึกเทปออกอากาศที่แนวหน้าออนไลน์แล้วเนี่ยก็พาเที่ยวพาชมวิวเรือบนเรือสำราญกันซะเลยนะครับตอนนี้ผมออกไปที่ระเบียงครับเรือกำลังมุ่งหน้าจากอังกฤษนะครับแล้วก็ไปที่โปรตุเกสแล้วก็สเปนก็เป็นท้องน้ำที่เวิ้งว้างครับเรือวิ่งอยู่กลางทะเลนะครับวันนี้เป็นวันที่เรืออยู่กลางทะเลทั้งวันครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปขึ้นฝั่งกันนะครับซึ่งเป็นการอยู่บนเรือเนี่ยตลอดทั้ง10วันที่ไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนนะครับนี่ก็เป็นบริเวณระเบียงของเรือที่พักนะครับนี่เป็นห้องพักของผมนะครับพามาให้ชมนะครับคือวันนี้เนี่ยก็เป็นการมารายการแนวหน้าฟรอนต์ไลน์แบบสบายๆนะครับมีทั้งเอาบรรยากาศมาแล้วก็ปกติอยู่แนวหน้าฟรอนต์ไลน์ที่กรุงเทพก็ใส่สูทสวมเสื้อเชิ้ตนะครับแต่ว่าพอมาบันทึกเทประหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะใส่เสื้อยืดคอกลมดูสบายๆนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เกียรติคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการบันทึกเทประหว่างการเดินทางครับก็รายการแนวหน้าฟรอนต์ไลน์นะครับออกอากาศทางแนวหน้าออนไลน์เนี่ยวันจันทร์กับวันศุกร์ต้องขออภัยสำหรับบางวันที่ผมลารายการแล้วก็ขออภัยสำหรับบางวันที่ต้องบันทึกเทปจากต่างประเทศเราส่งกลับไปให้นะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ